ีปลัดอาวุโสอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษประธานในพิธีขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์พระพิธีสวดพระภิธรรมนำโดยท่านพระครูวิจิตรปุญญาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอขุนหาญโนนคูนวัดป่าสัทธาธรรมธรรมยุทธ์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษได้เมตตาเป็นพระพิธีสวดพระภิธรรมในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูวานเหนือไทยโคติโตวัดข้างอาชาทองอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายคณะสงฆ์จากวัดบ้านทุ่งนำโดยพระอาจารย์ทองสายนานามิโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งคณะสงฆ์จากตำบลหนองหมีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษนำโดยท่านพระครูประทุมสิริคุณขอบคุณในความกรุณาและอนุโมทนาบุญกับที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษนำโดยท่านไพฑูรย์ไตรมาสหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษที่เขตที่28นำโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์พลาพรธรรมพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1นำโดยท่านรองรุ่งอรุณพัชระเมธาคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มงานบริหารงานบุคคลหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษคณะจากที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์นำโดยท่านประหลัดสอนศิริจันนีบุตรประหลัดอำเภอภูสิงห์คณะของท่านวุฒิคุณนำปัญญาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาโดยจัดการต้นน้ำห้วยสวายการตรวจสัตว์ป่าช่องจองเข้าสนามคณะจากสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดคณะของท่านผู้ใหญ่สุเทพบริสุทธิ์จากบ้านโคท่าตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอไผ่ลิ้วจังหวัดศรีสะเกษและนอกจากนี้ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานทุกๆคณะไว้ณที่นี้ด้วยค่ะมาเป็นตัวแบบมาหมดเลย